แนะนำตัวก่อนเลยครับสวัสดีครับผมนายนิยมเจริญสิริอายุ35ปีมาจากจังหวัดนครราชสีมาครับปัจจุบันขายอาหารอยู่ที่บ้านครับสมัยเรียนนี่เขาบอกว่าคุณเป็นนักเรียนเกียรตินิยมได้ทุนมาตลอดจนจบปริญญาโทเลยใช่ไหมใช่ครับเมื่อตอนผมเรียนอยู่ชั้นบริตีฮะเรียนที่โคราชครับมหาวิทยาลัยวงเชลริกุลครับอันนั้นผมได้เกียรตินิยมอันดับ1 3.81 ครับแล้วต่อมาผมก็ไปสมัครเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับเพื่อที่จะตามความฝันที่จะเป็นอาจารย์ครับอยากเป็นครูเป็นอาจารย์นะครับแล้วก็จบปริญญาโทด้วยเกรดเฉลี่ย 3.83 ครับวันนี้ผมร้องเพลงกลับมาทำไมของเอกราชสุวรรณภูมิครับนี่ฮะเริ่มต้นกันด้วยนิยมครับกลับมาทำไมครับกลับมาทำไมฉันยอมเธอไปหมดแล้วความหวังที่เคยเพ้อแพร่ฉันลืมหมดแล้วไม่อยู่ในใจมันเป็นอดีตไม่คิดจะฟื้นขึ้นใหม่ดีแล้วต่างคนต่างไปกลับมาทำไมทำไมต้องมาก็เมื่อวันนั้นที่ฉันอ้อนวอนเธอไว้เหนี่ยวรั้งแทบเป็นแทบตายยังทิ้งฉันไปต่อหน้าต่อตาพอมาวันนี้ใจฉันเริ่มดีขึ้นมาเธอกลับจะคืนมาเหมือนฉันเป็นศาลาริมทางก็มีหนึ่งใจเธอจะทำลายทำร้ายมันสักกี่ครั้งถ้ายังไม่พอกับหัวใจที่พ่ายพังเหลือลมหายใจอีกอย่างถ้าหากเธอยังต้องการกลับมาทำไมขอความเห็นใจสักครั้งไม่ขอยืดเจื้อเรื้อรังเห็นใจกันบ้างคิดว่าสงสารอย่ากลับมาเลยฉันเคยเศร้าทรมานขอร้องถ้าเห็นใจกันอย่าหันกลับมาเลยครับเอาล่ะฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการดีกว่าตื่นเต้นแต่ออกมาแล้วใช่ไหมตื่นเต้นแต่คุยแล้วฮะเพราะว่าเอ๊ะถ้าเกิดคนเป็นไกด์เนาะน่าจะคุยแล้วน่าจะพูดแบบพูดปลื้มพูดคล่องอะไรเงี้ยแต่เนี่ยนิยมก็พูดแบบตะขักรู้เลยว่าประมาณและตื่นเต้นใช่อะไรเงี้ยคนเป็นไกด์ก็ไม่น่าจะพูดแบบเตอแบบตะกุกตะกักอะไรอย่างเงี้ยรู้เลยนิยมตื่นเต้นใช่ไหมลูกครับจริงๆแล้วนิยมนี่มีพื้นของการร้องเพลงไงก็พวกเราก็เลยสงสัยเหมือนกันว่าเฮ้ยเสมือนว่าเขาเนี่ยจะอยู่กับวงการเพลงมานานมากนะแต่ตอนนี้ว่าในเพลงนี้นะฮะที่พี่เอจับได้ว่าท่อนแรกเนี่ยที่ขึ้นหัวมาเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของดนตรีจะมาช้าตลอดเลยกลับมาทำไมฉันลืมเธอไปหมดแล้วความหวังที่เคยเพ้อแพร่ฉันลืมหมดแล้วไม่อยู่ในใจแต่นิยมก็อยู่กับเพลงนี้มานานนะเพราะเขาเก็บรายละเอียดของคุณเอกราชไว้ได้เยอะมากเลยนะตรงร้องเสียงเขาด้วยตรงร้องเสียงด้วยถูกต้องครับถ้าเขาร้องหรือว่าไปร้องเวทีอะไรที่มันไม่ได้เป็นพิธีการอะไรมากเขาจะร้องแบบนี้ชอบร้องดึงชอบร้องดึงกลับไม่ได้ยินเขาเป็นสองอย่างเอง